สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมพิเศษครับหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งไทยรัฐนะฮะจันทร์ที่14กันยายน2563นะครับมาแสดงข่าวกันหน่อยครับหายากนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ดีใจนะครับวันนี้ได้มาอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแบบที่เป็นมึกจับต้องได้ไม่ใช่ดิจิตอลนะครับนายกโรงแรมเผยยอดเลิกจ้างพนักงานนายกโรงแรมนะครับนายกโรงแรมสมาคมโรงแรมนะครับเผยยอดเลิกจ้างพนักงาน1ล้านคนนะครับจากพิษโควิดวอนรัฐช่วยวอนราชบุรีทำกลุ่มเสี่ยง569รายแต่ยังตรวจไม่พบธุรกิจโรงแรมอ่วมพิษโควิด19เจ๊งแต่เลิกจ้างแล้วร่วม1ล้านรายล้านคนนะครับพร้อมเรียกร้องให้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มคาดเหตุการณ์ในไทยยังไม่ดีขึ้นกลางปี64ครับด้านบนนะด้านบนนี่เยาวชนปลดแอกนะฮะเยาวชนปลดแอก3นิ้วพึบกลุ่มพลเมืองลพบุรีเพื่อประชาธิปไตยชู3นิ้วที่ลานบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีขณะร่วมกิจกรรมลูกหลานจอมพลปอไม่เอาเผด็จการก่อนหน้ามีการประทะโต้กับเถียงกลุ่มทหารเอกพระนารายณ์อย่างดุเดือดดีเจ้าหน้าที่ควบคุมเหตุการณ์ไว้ได้โอ้ทหารเอกพระนารายณ์ส.ส.ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลม็อบเหมือนลูกหลานนะครับนักศานนท์มาเรือประกาศตัดโซ่ส.ว.ยกสภาท่าตอบโต้แก้รัฐธรรมนูญสมเกียรติเก็บส.ส.เปลี่ยนตัวกินไข่เก็บปลาไหลกินน้ำแกงนะครับแฮกเกอร์โดนเรียกค่าไถ่เดินง่ายๆแต่จับยากอันนี้ผลตรวจเป็นลบครับนายวิสาคุณศิริวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนายแพทย์ชวนนท์อิ่มอาบรองนายกรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีนะครับแถลงไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดนะครับลพบุรี FC ปลอดภัยโคราชระทมสายล้มพลังแล้วก็แม่ลูกจันทร์นะครับลุงตู่ถังยังไม่แตกแต่เริ่มอาการแตกนะครับหน้าสองแม่ลูกกันนะก็เนี่ยฮะเบียร์ยังชีพนะครับคนชราผู้พิการรวมทั้งสิ้นนะครับ 8.6 ล้านคนนะครับเบียร์ชีพนะครับแล้วก็ผู้อุดหนุนผู้พิการ 1.5 ล้านคนล่าช้าไป12วันนะครับโอ้โหหนักหนาสาหัสมากครับนี่ก็คือหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะครับนี่ก็ข่าวทะเลาะวิวาท นะครับอันนี้ก็ยื้อชีวิตนะครับคนติดยาแทงพ่อขาดับนะครับก็ขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมพิเศษนะครับซึ่งก็น่าเห็นใจเพื่อนร่วมชาติของเรานะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมเที่ยวตกงานอีก1ล้านคนโรงแรมนะครับยังไม่รวมถึงมัธยมเพศที่ผมไปสอนหนังสือให้ทั้ง4รุ่นนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ปลอดภัยอุปสรรคอดทนให้เพียงพอกับเศรษฐกิจและชีวิตที่กำลังเผชิญครับขอบคุณไทยรัฐขอบคุณรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมพิเศษสวัสดีครับ